ลับมาช่วงนี้นะครับเจาะข่าวเด่นยังคงที่จะมาคลายปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทอัครารีซอร์สเซสกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านหลังจากอุตสาหกรรมขุดแร่สีทองนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ทีนี้เราจะมาตามกันต่อนะครับหลังจากชาวบ้านเขาได้ไปร้องเรียนให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วท่าทีของภาครัฐจะออกมาในลักษณะแบบใดส่วนในฝั่งของเจ้าของเหมืองทองจะดำเนินการโดยมีความคืบหน้าไปถึงไหนรวมทั้งมาตรการต่างๆที่จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันเลยครับแม้ขณะนั้นทางบริษัทอัคราร์รีซอร์สเซสจะพยายามงัดหลักฐานผลการตรวจสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ละแวกเหมืองทองระยะทางไม่เกิน5กิโลเมตรซึ่งมีพบสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายออกมาต่อสู้เพื่อรักษาผลประโยชน์จำนวนมหาศาลจากการขุดแร่สีทองให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้นั้นแต่ดูเหมือนการโต้แย้งจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่ด้วยปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เมื่อเดือนธันวาคมปี59พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะนั่งตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ลงดาบอาญาสิทธิ์ใช้อำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งเรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำให้ระงับการอนุญาตและการทำเหมืองแร่ทองคำทั้งหมดในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวสั่งปิดเหมืองทองคำทั่วประเทศไทยรวมทั้งที่พิจิตรมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมปี60เนื่องจากเกิดมีปัญหาข้อพิพาทกับชาวบ้านในพื้นที่ทำเหมืองจนเกิดผลกระทบจากสารโลหะหนักปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำและนาข้าวหลังจากถูกคสช.สั่งระงับการทำเหมืองแร่ทองคำทำให้บริษัทคิงเกตคอนโซลิเดเต็ดลิมิเต็ดประเทศออสเตรเลียผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดมหาชนไม่อาจนิ่งเฉยต่อการสูญเสียรายได้จากเม็ดเงินจำนวนมหาศาลจึงยื่นเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรียกร้องเงินชดใช้จากรัฐบาลไทยประมาณ750ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 30,000 ล้านบาทโดยมีรายงานว่าจะมีการพิจารณาครั้งแรกในวันที่18พฤศจิกายนปี62จนกว่าจะมีมติจากกรรมการเป็นอย่างอื่นและแม้เหมืองทองอัคราจะปิดเหมืองตามคำสั่งดังกล่าวมานานร่วม3ปีแต่ชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบเหมืองทองบางส่วนได้ขออพยพออกจากภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเดิมพร้อมตั้งขอให้ประกาศพื้นที่การทำเหมืองแร่ทองคำและโดยรอบเป็นพื้นที่ภัยพิบัติขั้นรุนแรงเพื่อเร่งหามาตรการป้องกันและแก้ไขและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนโดยยกเหตุผลว่าคำสั่งของคสช.เป็นการละเมิดข้อตกลงแทฟต้าการใช้สิทธิ์ของบริษัทคิงเกตเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยชดใช้ค่าเสียหายภายใต้ข้อตกลงแทฟต้านี้คือกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนฉะนั้นคู่กรณีที่พิพาทจึงต้องต่อสู้กันภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและความตกลงการลงทุนที่เกี่ยวข้องแต่เจาะข่าวเด่นก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะครับแต่วันนี้จะเป็นอะไรติดตามพร้อมกันเลยครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมคงได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับบริษัทKingsgate Consolidated Limited ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเหมืองทองอัคราจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าอัครารีซอร์สเซสจำกัดมหาชนแต่ทีนี้จนนำมาสู่การลงดาบมาตรา44โดยนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสมัยนั้นจนกระทั่งมีการดำเนินคดีความมาเรื่อยๆตั้งแต่อนุญาโตตุลาการเลื่อนวันแล้วเลื่อนวันเล่าคดีนี้ยังไม่จบสิ้นนะครับพรุ่งนี้เราจะมาติดตามกันต่อว่าความคืบหน้าในทางคดีรวมถึงกระบวนการที่จะคลี่คลายความขัดแย้งและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจะเป็นเช่นไรติดตามกันพรุ่งนี้ในเจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเจาะข่าวเด่นแล้วท่านผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Top News วันนี้วุฒิดันนาหิมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ